การประพฤติปฏิบัติธรรมอุปมาว่าเหมือนบุรุษที่ถูกไฟค้างบนศีรษะมันจะเป็นความรู้สึกสั้นๆเลยได้เมื่อเฮาปฏิบัติเหมือนบุรุษที่ถูกไฟค้างบนศีรษะการปฏิบัติธรรมได้มั้ยมันสิบ่นิ่งนอนดูดายเด้อว่านิ่งนอนตายเด้อบ่มันสิดีดดิ้นขนขวายหาช่องหาทางที่สิออกจากวัฏสงสารมนุษย์โลกนี่ใบนี่ก็เรียกว่าซุ่มเนาะซุ่มงุ้มหัวเฮาเนาะซุ่มงุ้มหัวกุ๊บลงแม่นบ่คือซุ่มไก่เนี่ยโลกมนุษย์อยู่ในโลกใบนี้ก็เรียกว่ามนุษย์ในโลกใบนี้ก็คือว่าซุ่มงุ้มหัวซุ่มนึงที่งุ้มด้วยลูกเราติดในลูกเราติดในรสเราติดในกลิ่นเราติดในเสียงเราติดในสัมผัสตรงนั้นนั้นความหมายนะนั่นแหละมันซุ่มงุ้มหัวเข้าไว้เมื่อเรามาทลายกงขังทลายกงขังคือทำลายซุ่มงุ้มหัวความหักเป็นว่าความหันแหลนกุ้มมันคือซุ่มงุ้มหัวหักพ่อคือกระท้องุ้มไว้มันแหลไปแล้วมันรกไปเวียนมาอยู่บนเก่านั่นแหละหมดไตขอบลงมันหักในผกในภูมิหักในความรู้สึกวันนี้ไหมว่าวกไปเลยเวียนมากับบอลเก่าคือก่อนที่วกไปเวียนมาบอลเก่าฉะนั้นเมื่อเฮามาประพฤติมาปฏิบัติแล้วให้มันเกิดญาณทัศนะญาณคือการอย่างรู้แล้วก็เกิดญาณนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัด